เอาละ สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็อีกหน่อยพญาครุฑก็ทำงานนะให้ดูไว้ถึงเวลาพญาครุฑเขาจะทำงานนะนะอย่าลืมนะพญาครุฑคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยะเมตไตรนะครับจำหน่อยจำหน่อยจำหน่อยจำภาษาลุงหงอกไว้ไม่เสียหายเลยล่ะครับเพราะภาษาลุงหงอกนั้นมันเป็นภาษาที่ไม่ทะเลาะกับใครไม่เป็นเหตุให้ใครทะเลาะกันนะครับภาษาลุงหงอกจะเป็นภาษาที่ไม่เป็นเหตุให้ใครต่อใครทะเลาะกันนะเพราะฉะนั้นผมว่ามันถึงเวลานะคำว่าเวลาเนี่ยเอาเครื่องวัดอะไรมาตรวจสอบคำว่าเวลาเนี่ยเอางี้ได้ไหมขออนุญาตเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องนั้นเนี่ยมันมานานมากแล้วละอย่างน้อยไม่น้อยกว่า 2,500 ปีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2,500 ปีมาแล้วนะครับคงจะเคยได้ยินคำว่าอาเพศนะอาเพศมันคืออะไรลองจับประเด็นนิดนึงครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าลืมนะท่านกับผมอยู่บ้านหลังเดียวกันอย่าลืมนะบ้านหลังนี้มีชื่อว่าบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะจะไปไหนมาไหนก็จะมาลงเอยที่เรื่องธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมนี่เองครับจะไปกี่คุ้งน้ำกี่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะจะไปจักรวาลไหนเวลาใดก็จะมาลงที่เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับแต่อย่าลืมว่าเราท่านต่างเป็นมนุษย์ด้วยกันใช่ไหมใช่ไหมถ้าใช่ก็มาเน้นหนักเรื่องราวของธรรมชาติอันเป็นมนุษย์นี่เองครับนะเราไม่หนีไปไหน การเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของธรรมชาติอันเป็นตัวเราและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ห่างจากตัวเราไปตั้งแต่เศษหนึ่งส่วนร้อยของมิลลิเมตรออกไปจนหาที่สุดไม่ได้ครับพอเวลามาจั่วเรื่องคำว่าอาเพศคำที่จะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมจึงเรียกว่าอาเพศเริ่มต้นมันเป็นอย่างนี้ครับชีวิตท่านชีวิตผมท่านจะมีอายุยืนนานเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้นะวันนี้ท่านเกิดมานานเท่าไหร่ผมไม่รู้แล้วตัวท่านต้องรู้เองเนาะอายุเท่ากับเท่าไหร่เรามาพูดถึงสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของลมเรื่องของฝนนะก็คือเรื่องของธาตุทั้งสี่นี่เองดินน้ำลมไฟก็คือความร้อนนี่เองคำถามง่ายๆชีวิตที่ผ่านมาเคยไหมครับเจอไหมครับล่าสุดนะฮะที่จังหวัดกำแพงเพชรฝนตก
แล้วก็มีลูกเห็บด้วยลูกเห็บแบบเปาะแปะนะไม่ถึงกับพราวลงมาไม่ใช่แบบนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่เขาโทรศัพท์มาบอกว่ามีฝนตกแล้วก็มีลูกเห็บด้วยถามว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ. 2562ซึ่งก็เป็นหน้าร้อนฤดูร้อนเข้ามาเต็มๆเลยครับประเทศไทยนะเห็นไหมครับฉะนั้นเราจึงมีฝนตกแล้วมีลูกเห็บตามมาด้วยโมเดลเล็กๆนี่นะครับมันทำให้เราคิดว่าหรือว่าคนอยู่ในพื้นที่คิดว่าเฮ้ยมันเกิดอาเภษเปล่าวะเนี่ยเห็นไหมเพราะมันไม่เคยเจอมาก่อนอยู่ๆก็เกิดพรวดพราดมาเป็นเช่นนี้เฮ้ยมันอาเภษนี่ว่ะอะไรทํานองนั้นหรือไม่แต่อาเภษที่ลุงออกจะเล่าให้ฟังตรงนี้เกิดขึ้นเมื่อนู้นนะฮะ 2,500 ปีมาก่อนแล้วความว่าใครเก่งบัญญัตินะครับใครเก่งที่เป็นความรู้อยู่ในบัญญัติหรืออยู่ในตำราหรืออยู่ในกรอบคำพูดต่อไปนี้สำหรับพุทธศาสนิกชนผู้ศึกษาหาความรู้เอามาจากพระไตรปิฎกถ้าผมพูดผิดอย่าว่าผมนะผมว่าไม่ได้ถือตำราไม่ได้หิวตำราไม่ได้แบกตำราถ้าจะเป็นไปได้คือเป็นความรู้นอกตำรานอกกำมือก็แล้วกันนะนอกตำรานอกกะลาหรือนอกกำมือรู้ว่ามันจะเข้าแก๊ปกันได้ไหมถ้ามันเข้าได้เฮ้ยถ้าเข้าไม่ได้ก็อย่าว่ากันแรกเริ่มเดิมทีโลกใบนี้มันเป็นโลกที่สัตว์โลกเกิดมาทำการสังเคราะห์มาทำการสังเคราะห์ทุกคนทุกท่านต่างเกิดมาไม่รู้ตัวทั้งสิ้นนะคำพูดคำนี้คำเดียวนะท่านก็ย้อนแย้งผมจนได้แหละเพราะว่าเมื่อเวลาท่านเกิดมาคุณพ่อคุณแม่ของท่านก็บันทึกเรียบร้อยแล้วเกิดวันไหนเวลาใดตกฟากเท่าใดจะบอกว่าไม่รู้ได้ยังไงครับมันย้อนแย้งทันทีส่วนย้อนแย้งก็ย้อนแย้งไปเถอะครับมันไม่มีอะไรเสียหายหรอกที่ว่านั้นนะครับอันนี้ผมเล่ามาจากนู่นนะ 2,600 ปีมาแล้วเนี่ยที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับแปลว่าท่านยังไม่ได้ร้องแอ้เลยนะเนี่ยใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยคนละภาคส่วนนะพี่นะอย่ามาปนกันถ้าปนแล้วมันจะย้อนแย้งกันเมื่อย้อนแย้งแล้วท่านจะเจ็บหน้าอกไม่ใช่หรอครับผมเล่าให้ฟังว่าคำว่าอาเพศมันคืออะไรกันโอเคนะหนึ่งเมื่อมนุษย์จะผู้ที่มีบุญมากมายมหาศาลจะมาเกิดในโลกใบนี้ณยุคสมัยนู้นเขาเรียกว่าจุติจุติในพระขันของพระราชมารดาแปลว่าในวินาทีที่เกิดการปฏิสนธิในท้องพระขันหรือพระคันของพระราชมารดาของผู้เป็นแม่เมื่อ 2,600 ปีมาแล้วจ้านู่นนะมันไม่ใช่ท่านร้องแอมาไม่กี่ปีนี่ไม่ใช่นะมันคนละมิตินะมันคนละเรื่องคนละการเวลางั้นอย่าหย่อฟังไว้เฉยอย่าย้อนแย้งแล้วท่านจะเจ็บหน้าอกผมกำลังจะเล่าสิ่งที่ไม่มีใครเกิดทันมาเล่าให้ฟังโอเคนะครับก็เลยบอกว่ามันเป็นความรู้หรือว่าสิ่งที่รู้นอกตำราย้ำนอกกะลาหรือว่านอกกำมือโอเคนะเอาละเมื่อมนุษย์ผู้มีบุญมาเกิดณยุคสมัยนั้นเขาจะเรียกว่าพระโพธิสัตว์มาจุติในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาณวันนั้นความว่ามาในรูปของพญาช้างเผือกใช่ไหมครับพญาช้างเผือกเนี่ยลุงหงอกเป็นคนที่พูดว่าเป็นช้างมงคลพญาช้างเผือกก็เป็นหนึ่งใน
พระราชภาณะของพระศรีอริยเมตตรัยนะสิบอกให้ผิดขอได้ผิดแต่ผู้เดียวเออเพราะมันเป็นความรู้นอกตำรานอกกาลาแล้วก็นอกกำมือโอเคนะหวังว่าท่านคงจะยกโทษให้กับผมแล้วนะถ้าหากว่าจ้องจะลงโทษลุงออกยกโทษให้ลุงออกไว้ก่อนโอ้ยไม่เสียหายหรอกอืมโอเคนะเอาล่ะตั้งแต่เมื่อเริ่มใช้คำว่าพระโพธิสัตว์กันแล้วกันมันคืออะไรก็อย่าไปรู้เออผู้ที่มีบุญมนุษย์ผู้มีบุญมาเกิดในโลกใบนี้เรียกว่าจุติในพระขันธ์ในวาระนั้นดินน้ำลมไฟก็มีการสะเทือนเลื่อนลั่นเข้าไปแล้วในคำรบที่หนึ่งโอเคไหม9เดือนผ่านไปก็ร้องอ้อยแอมาคำว่าอาเพศก็เกิดขึ้นอีกเป็นคำรบที่สองแผ่นดินสะท้านแผ่นน้ำสะเทือนลมพายุเลื่อนลั่นหรือว่าอากาศแปรปรวนชาวโลกที่ไม่รู้เรื่องราวอย่างนี้เขาก็กล่าวขานกันว่าเป็นเรื่องของอาเพศอาเพศและอาเพศคนที่รู้เรื่องอย่างที่กำลังเล่าให้ฟังเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องราวของอาเพศมันเป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ที่มนุษย์พันหนึ่งเกิดมาณวันนั้นก็มีพระนามเรียกขันติดปากมาว่าเจ้าชายสิทธัตถะโอ้ไม่พี่สองคำลบแล้วนะสามเมื่อวันนั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการเดินกลางดินกินกลางป่าอดมื้อกินมื้อหนังติดเอ็นติดกระดูกจนกระทั่งเข้าไปสู่เรียกกันว่าเข้าไปถึงพระธรรมผมเป็นคนที่พูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะณวันนั้นคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการอยู่มาคืนวันเดียวคืนวันขึ้น15ค่ำเดือน6ตรงกับวันวิสาขบูชาในวินาทีนั้นความเป็นพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะได้ไปล่วงรู้เรียกว่าสำเร็จเข้าไปถึงอะไรได้เรื่องของพระโพธิญาณก็ได้มัจจุบันก็ได้เฮ้ยนะอย่าไปไกลพระพุทธเจ้านะสถิตเสียนอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายเยถาณเวลานั้นก็ดินน้ำลมไฟเกิดอาเพศกันอีกพายุพัดกันสาหัสกันฝนตกกระนำซ้ำเติมแผ่นดินไหวความร้อนอยู่ๆแดดเปรี้ยงป้างมาเงี้ยแป๊บเดียวมืดครึ้มทั่วแผ่นฟ้าเลยฝนตกเทลงมาทีเลยคนไม่เข้าใจก็บอกว่าเป็นอาเพศคนเข้าใจอย่างนุ่งออกก็เล่าให้ฟังอย่างนี้โอไหมเออโอก็พยักหน้าแล้วจะไปต่อเนี่ยมัวจะย้อนแย้งลูกหงอนักโอ้ยอยู่ที่บ้านเฉยจะเครื่องอะไรก็นักหนาเครื่องลูกหงอกรู้นะเล่าเรื่องนอกกำมือให้ฟังมันเป็นความรู้ใหม่พิเศษคิดอย่างนั้นไม่ดีกว่าหรือโถ่เอ้ยใช่ไหมฮะเอาละผ่านไปยังไม่พอยังมีอาเพศอีกในวันเวลาที่พระพุทธเจ้าบอก
กับพญามารในตอนนั้นพระอานนท์ไม่อยู่เอ้ยฉันจะละสังขารอีก3เดือนเท่านั้นแหละครับไม่เรื่องเลยในเวลานั้นพระอานนท์เนี่ยไม่รู้ไปทำธุระส่วนตัวที่ไหนคงออกไปบินบาตรพระบาทหรือไงก็ไม่รู้แล้วครับห่างจากพระพุทธเจ้าพญามารก็เข้าทันทีแล้วครับมาขอให้พระพุทธองค์ไปซะอย่าอยู่แผ่นดินโลกไปเลยละสังขารจะไปไหนก็ไปประมาณนั้นครับพญามารจะครองโลกอย่าลืมนะพญามารจะกลัวมากกลัวพระพุทธเจ้ากลัวพระอรหันต์บอกให้กระดาษไอ้พญามารที่ว่านั่นคือไอ้ราหูตัวจริงนี่แหละให้รู้ซะบ้างเอออย่าไปกราบไหว้มันไอ้ราหูลุงออกก็อย่าไปกราบไหว้มันนะเออท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพอย่าไปกราบไหว้มันนะผมไม่ยอมนะเอาถ้าท่านฟังลุงออกอยู่แล้วไปกราบราหูเดี๋ยวโอ้โหมันเสียชื่อลูกเขยกำนันจริงๆแล้วก็มันเสียชื่อลูกสะพ้ายกำนันด้วยอ่ะอาเพศก็มาเดือดร้อนเรื่องของดินน้ำลมไฟอีกแหละโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคนะต่อมาในวันที่เสด็จดับขันจริงๆเอาอีกแล้วว่ามันถี่จังอาเพศที่ว่าคนไม่รู้มันคืออาเพศหรือพุทธพือแปลกแหวกแนวคนรู้อย่างลุงงอกโอ้ยสบายหลับหูหลับตาเล่าให้ฟังสบายสบายเลยวะจริงเอาล่ะเมื่อเสด็จดับขันธะหัวใจหยุดเต้นนั่นแหละครับตรงนั้นเออปุ๊บเท่านั้นครับแผ่นดินสะท้านแผ่นดินไหวเออนี่ตอนนี้ไม่ใช่ได้ข่าวที่ลำปางไม่ไรนะแผ่นดินเลื่อนลั่นมันเลื่อนมันเข้าที่ประมาณนั้นครับมันมีที่บอกว่ากำลังอาเพศอยู่หรือเปล่า อะไรทำนองนั้นนะฮะฟังให้ดีนะมันจะมีข้อสรุปนะที่ว่านี่นั่นคืออาเพศโอเคนะ